มองของคนเรานะครับแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆเลยก็คือสมองส่วนหน้านะครับกับสมองน้อยทางด้านหลังรวมถึงก้านสมองนะครับสมองส่วนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้คนอยู่เหนือกับสัตว์รู้สึกนึกคิดอุปนิสัยใจคอความยับยั้งชั่งใจความกตัญญูการเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆเวลาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นสมองส่วนหน้าอาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำไม่สามารถเข้าสังคมต่อไปได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นสมองส่วนหน้าเหมือนกันแต่ควบคุมการเคลื่อนไหวอันนี้ก็อาจจะทำให้มีการอ่อนแรงนะครับหรืออาการชานะฮะร่วมด้วยหรือถ้าเป็นสมองซีกซ้ายก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการพูดจาคิดอีกอย่างอาจจะพูดไปอีกอย่างนะฮะหรือนะไม่สามารถเข้าใจภาษาในบางภาษาได้ส่วนสมองส่วนท้ายทอยหรือก้านสมองเนี่ยอันนี้คนเรานะจะคล้ายกับสัตว์หรือสัตว์บางชนิดอาจจะเจริญได้มากกว่าคนด้วยซ้ำนะครับจะเห็นว่าปฏิกิริยาตอบสนองหรือการเคลื่อนไหวสัตว์บางครั้งสัญชาตญาณของเขาเนี่ยจะมีมากกว่าคนนะสมองส่วนที่ท้ายทอยนะครับก้านสมองเนี่ยพวกนี้จะควบคุมเกี่ยวกับการหายใจหัวใจเต้นหรือแม้กระทั่งการดำรงชีพโดยที่ไม่ต้องคิดก็อยากฝากไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตการน็อกก่อนขี่ทุกครั้ง